ห้องพิมพ์ปานค้ำจำปาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการประกอบส่วนการส่งเสริมเวียกงานการจัดพิมพ์และจำหน่ายทางปึ้มตำราเฮียนปึ้มเขียนสิ่งพิมพ์และเอกสารสำคัญต่างๆของชาติมาถึงปัจจุบันทั่วประเทศมีโรงพิมพ์79แห่งมีสำนักพิมพ์17แห่งและมีห้างจำหน่ายปึ้มสิ่งพิมพ์เกิดขึ้นและมีการเคลื่อนไหวอย่างเฮาหันเพื่อประกอบส่วนเป็นครั้งภูมิปัญญาทางประวัติศาสตร์ของชาติส่งเสริมให้ทุกวัยในสังคมได้เข้าถึงความรู้บรรดาเรื่องราวแนวคิดและวิทยาการที่ทันสมัยที่มนุษย์ได้รวบรวมด้วยการบันทึกเป็นหนังสือหรือตัวอักษรเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายครบรอบ73ปีฐานมานะแจ้งมุกผู้อำนวยการโรงพิมพ์ปานค้ำจำปาได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการเติบใหญ่และขยายตัวของแผนงการพิมพ์และจัดจำหน่ายว่าคนเราเฮาบ่แม่นบ่มักอ่านปึ้มแต่บางเทื่อเป็นย้อนเฮาบ่มีปึ้มที่มีคุณภาพเฮ็ดให้ตนเองตัดสินใจแปรปึ้มหัวทำอิฐในปี2005ใช้เวลาในการเฮียบเฮียงและพิมพ์สำเร็จ2ปีเฮ็ดให้ตนเองเข้าใจได้ว่าก่อนจะเป็นนักเขียนหรือนักประพันธ์ได้ต้องเริ่มต้นจากการอ่านการค้นคว้าบรรดาเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ก่อนอย่าคิดว่าคนเราเฮาบ่มักอ่านปื้มแต่ว่าเพิ่นบ่มีปื้มอ่านเฮาก็คิดถึงสิ่งเหล่านี้ว่าจำเป็นที่เฮาจะต้องมีปื้มอ่านโดยการผลิตจากเริ่มต้นเลยก็คือต้องได้แปะปื้มก่อนก็เลยตัดสินใจว่าจะเป็นปื้มหัวใดดีก็เลยก่อนจะแต่งงานเนาะก็เลยรู้สึกอ่านปื้มมาหัวนึงปื้มหัวนั่นน่ะชื่อว่าอันน่ะรอท่าให้ถึงอนุบาลก็ซาไปแล้วนี่นะครับแม่นเพราะว่าถ้าจะเริ่มอ่านปื้มมันจะเริ่มอ่านได้ใดดีก็อ่านตั้งแต่อยู่ในท้องแม่คือแหละเพราะว่าทันมาสรุอิบุกะเว้าแบบนั้นนี่หลังจากอ่านปื้มหัวนี่เฮาก็รู้สึกว่าเฮาต้องได้ปลูกฝังจิตสํานึกเรื่องการอ่านให้กับพ่อแม่ก่อนแล้วจึงจากนั้นจึงมาสู่ลูกได้เนาะเพราะว่าพ่อแม่เป็นคนจ่ายค่าปื้มนี่ก็เลยรู้สึกว่าคิดเริ่มทําอิฐในปี2005ก็คือแปะไปตั้งแต่2003แปะ2ปีนะกว่าจะได้จนได้ปื้มหัวนี้มาก็ถือว่าได้โทรไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะขอเพิ่นจะได้ลิขสิทธิ์นะแล้วเพิ่นให้ลิขสิทธิ์มาฟรีเลยปัจจุบันโรงพิมพ์ปานค้ำจำปามีสำนักงานตั้งอยู่บ้านดงปลานเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์มีพนักงานทั้งหมดเกือบ100คนดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับแขนงการพิมพ์และจำหน่ายปึ้มสิ่งพิมพ์ครบวงจรมีขบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ISO 9001เป็นระบบบริหารที่มีคุณภาพพร้อมเดียวกันก็ใส่ใจส่งเสริมแห่งงานบุริมประสิทธิพิเศษเส้นผู้พิการที่เป็นมาแต่กำเนิดในแผนกปั้มไดคาร์ทเฮานี่มีจุดพิเศษที่ว่าเฮาก็มีพนักงานที่เพิ่นเป็นคนพิการเนาะแต่ว่าเพิ่นยังมีความสามารถที่จะใส่แขนของเพิ่นเนาะเฮ็ดเวียกได้แล้วก็เฮาเห็นว่าพอดีหมู่ครูฮู้จักกันเพิ่นก็ถามอยู่ว่าเพิ่นฮู้จักคนที่พิการแล้วเพิ่นอีตนเขาว่าเขาบ่มีรายได้เนาะเฮาก็เลยว่าถึงว่าเขาจะพิการขาแต่ว่าแขนเขาเจ้าสามารถเฮ็ดเวียกได้เฮาจึงสามารถหับเขามาแล้วก็เอามาลองเบิ่งว่าเขามีความสามารถเฮ็ดเวียกตัวใดได้เฮาก็ส่งเสริมให้เขาเฮ็ดแล้วเฮาก็ให้เงินเดือนซ้ํากับคนปกติเลยเพราะว่าเขามีความสามารถเฮ็ดได้ดีหลายปัจจุบันทางโรงพิมพ์ยังมีสถานที่วางจําหน่ายปึ้มและสิ่งพิมพ์ในหัวข้อต่างๆของสํานักพิมพ์ทั้งภายในและต่างประเทศพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกสถานที่อ่านปึ้มให้แก่นักอ่านหรือน้องนักเรียนได้มาใช้บริการตั้งแต่ 8:00 น. หา 19:00 น. ของทุกๆมื้อนอกจากนั้นยังยินดีให้คำแนะนำกับวัยหนุ่มที่อยากเป็นนักเขียนนักประพันธ์หรือนักแปลสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศตั้งแต่การเขียนต้นฉบับการบรรณาธิการออกแบบจัดหน้าและแลนทะเบียนการพิมพ์สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการประกอบส่วนเหตุให้เวียกงานการพิมพ์จำหน่ายวรรณคดีและหัวสมุดมีการเติบใหญ่ขยายตัวอย่างเข้มแข็งทันสมัยและนักแน่นแหลมคมหับกันได้หน้าที่ต้นตอในการศึกษาอบรมแนวคิดสร้างสิ่งใหม่ๆออกขับไส้สังคม